เรื่องพระยะโสธาราเถรีปริ涅พานสมัยหนึ่งเมื่อพระผู้ทรงเป็นผู้นำแห่งนรชนประทับอยู่น้ำเงื้อมภูเขาที่ประเสริฐแห่งหนึ่งใกล้กรุงราชครืที่น่ารื่นรมมั่งคั่งพระยะโสธาราเถรีผู้อยู่ในสำนักของภิกษุณีในนครที่น่ารื่นรมนั้น ได้มีความรำพึงอย่างนี้ว่าพระเจ้าสุโทธนะมหาราชและพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระมหาเทระผู้มีชื่อเสียงและพระเทรีผู้มีฤทธิ์มากท่านเหล่านั้นล้วนนิพพานไปแล้วเหมือนเปลวประทีปหมดเชื้อดับไปเมื่อพระโลก,กนาช ยังทรงพระชนอยู่แม้เราก็จักบรรลุถึงสีวบทคือนิพพานพระเทรีครั้นคิดอย่างนั้นแล้วจึงพิจารณาดูอายุของตนเห็นอายุสังขารจะถึงความสิ้นไปในวันนั้นเองจึงถือบาทและจีวรอ,ออกจากที่อยู่ของตนมีภิกษุณีหนึ่งแสนรูปห้อมล้อม มีฤทธิ์มากมีปัญญามากเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถาวายอภิวาทที่ลายลักกงจักของพระาศาสดาแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลคำนี้ว่าหม่อมฉันมีอายุ78ปดปีลวงเข้าปัดฉิมมาไวแล้วถึงความเป็นผู้มีกายเงื้อมลงแล้ว ขอกราบทูลลาพระมหามุนีในการปัดฉิมมวัยนี้หม่อมฉันมีวัยแก่มีชีวิตน้อยจักละพระองค์ไปมีที่พึ่งของตนได้ทำแล้วมีมรณะใกล้เข้ามาข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมฉันจักถึงความดับในคืนวันนี้ มีได้มีชาติชราพยาธิและมรณะจากไปสู่นิพพานที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นบุรีอันไม่มีความแก่ความตายและไม่มีภัยบริษัทเข้าเฝ้าพระองค์อยู่รู้จักความผิดขอประทานโทษณนะที่เฉพาะพระพักพระองค์ เมื่อหม่อมฉันท่องเที่ยวไปในสงสารหากมีความพลั้งพลาดในพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานโทษแก่หม่อมฉันเถิดพระจอมมุนีทรงสดับคำของพระยะโสธราเถรีแล้วจึงตรัสด,ดังนี้ว่าเมื่อเธอบอกว่าจะลานิพพานตถาคตจะไปว่าอะไรเธอให้มากเล่า เธอผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเราจงแสดงฤทธิ์และตัดความสงสัยของบริษัททั้งปวงในาศาสนาเถิดข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมชันชื่อยโสธราเป็นประชาปดีของพระองค์เมื่อ,อยังทรงครองอาคารวิสัยเกิดในสากยสกุล ตั้งอยู่ในองค์สมบัติของหญิงประเสริฐกว่าหญิง1 6 9 0 0แนางข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมชั้นเมื่ออยู่ในพระราชวังของพระองค์เป็นประธานเป็นใหญ่กว่าหญิงทั้งปวงสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติและอาจาระสมบัติดำรงอยู่ในความเจริญทุกสมัยนารีทั้งมวล ย่อมเคารพหม่อมชันเหมือนพวกมนุษย์เคารพเทวดาหม่อมชันเป็นประมุขแห่งนางกัญญาหนึ่งพันในราชพระนิเวศของพระสากยาบุตรนางกัญญาเหล่านั้นร่วมทุกข์ร่วมสุขกันปานประหนึ่งว่าพวกเทวดาในนันทวันหม่อมชันเป็นบัณฑิตล่วงกามธาตุ ด้วยรูป,ปราธาตุมิได้มีใครๆมีรูปเหมือนรูปของหม่อมชันเว้นแต่พระองค์ผู้เป็นนายกของโลกหม่อมชันขออภิวาทพระสัมมาพุทธเจ้าแล้วจักแสดงฤทธิ์ถวายพระยะโสธราเถรีแสดงฤทธิชนิดต่างๆมากมายแสดงกายเท่าภูเขาจาัก,กรวาล แสดงศีรษะเท่าอุตรากุรุทวีปแสดงแขนสองข้างเท่าทวีปทั้งสองแสดงสรีระเป็นต้นว่าประจำทวีปมีกิ่งด้านใต้มีลูกเป็นพวงกิ่งต่างๆก็มีลูกดกแสดงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เป็นในตาแสดงเขาสุเมรุเป็นกระหม่อม แสดงเขาจากกระวานเป็นหน้าเอาต้นว่าพร้อมทั้งรากทำเป็นพัดเดินเข้าไปเฝ้าถวายบังคมพระศาสดาผู้เป็นนายกของโลกแสดงเพศช้างเพศมา้าผู้เขาและทะเลดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เขาสุเมรุและเพศเท้าสักกะเทวราชกราบทูลว่า ข้าแต่พระมหาวีระเจ้าผู้มีพระจักสุหม่อมฉันผู้ชื่อว่ายโสธราขอถวายบังคมพระยุคลบาทพระเทรีเอาดอกไม้ปิดพันโลกธาตุไว้และเนรมิตเป็นเพศพรมแสดงสุญญตะธรรมอยู่กราบทูลว่าข้าแต่พระวีระเจ้าผู้มีพระจักสุ หม่อมฉันผู้ชื่อว่ายโสธาราขอถวายบังคมพระยุคลบาทหม่อมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธ,ธิ์มีความชำนาญในทิพสโสธาตมีความชำนาญในเจโตปริยญาณย,ย่อมรู้ปุเพนิวาสยานและทิพพจักสุอันหมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมฉันมีญาณในอัฏฐะธรรมะนิรุตติและปฏิพานเกิดขึ้นในสำนักของพระองค์ความพร้อมเพรียงแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็นนาถะของโลก พระองค์ทรงแสดงดีแล้วข้าแต่พระมหามุนีอธิการเป็นอันมากของหม่อมชั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมุนีมหาวีระเจ้าขอพระองค์พึงทรงระลึกถึงกุศลกรรมเก่าของหม่อมชั้นเถิดข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมชั้นสั่งสมบุญไว้ เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมชั้นงดเว้นอนาจารในสถานที่ไม่ควรแม้ชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ได้ข้าแต่พระมหามุนีพระองค์ประทานหม่อมชั้นเพื่อให้เป็นภรยาผู้อื่นหลายพันโกรธกับ ก็เพื่อประโยชน์แก <in> ่พระองค์หม่อมชันมิได้เสียใจในเรื่องนั้นเลยข้าแต่พระมหามุนีพระองค์ประทานหม่อมชันเพื่ออุปการะหลายพันกฎกับเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมชันมิได้เสียใจในเรื่องนั้นเลยข้าแต่พระมหามุนีพระองค์ประทานหม่อมชัน เพื่อประโยชน์เป็นอาหารหลายพันโกดกับหม่อมฉันไม่ได้เสียใจในเรื่องนั้นเลยข้าแต่พระมหามุนีหม่อมฉันบริจาคชีวิตหลายพันโกดกับประชุมชนจากทำการพ้นจากภัยก็ยอมสละชีวิตของหม่อมฉันให้ข้าแต่พระมหามุนี หม่อมชั้นยอมไม่เคยห่วงเครื่องประดับและผ้านานาชนิดซึ่งอยู่ที่ตัวและพันธะคือตัวหญิงเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหาหมุนีมหาวิระเจ้าทรัพย์ข้าวเปลือกปัจจัยเครื่องบริจาคบ้านนิคมไรนาบุตรธิดา ช้างมา้าโคทาสีพรรยามากมายนับไม่ถ้วนหม่อมชั้นบริจาคแล้วเพื่อประโยชน์แก่พระองค์พระองค์ตรัสบอกหม่อมชันว่าเราย่อมให้ทานกับพวกยาจกเมื่อพระองค์ให้ทานอันอุดมอยู่หม่อมชั้นก็ไม่เสียใจ ข้าแต่พระมหามุนีหม่อมฉันยอมรับทุกข์มากมายหลายอย่างจนนับไม่ท่วนในสงสารเป็นอเนกเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหามุนีหม่อมฉันได้รับสุขย่อมอนุโมทนาและในคราวที่ได้รับทุกข์ก็ไม่เสียใจเป็นผู้ยินดีแล้วในที่ทุกแห่ง เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหามุนีพระสัมมาพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโดยมันคาอันสมควรสเสวยสุขและทุกข์แล้วได้บรรลุซึ่งพระโพธิญาณหม่อมฉันได้ร่วมมาเป็นอันมากกับพระสัมมาพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมผู้เป็นนายกของโลก เป็นเทพผู้ประเสริฐพระองค์ก็ได้ร่วมมาเป็นอันมากกับพระสัมมาพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆผู้เป็นนาถะของโลกคาแต่พระมหาหมุนีอธิการของหม่อมชันมีมากเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมชันเมื่อแสวงหาพุทธธรรมอยู่ ก็ได้เป็นบริจาริกาผู้รับใช้ของพระองค์ในสี่อสงไขยแสนกับพระมหาวิระเจ้าพระนามว่าที่ปังกรผู้เป็นนายกของโลกเสด็จอุบัติขึ้นแล้วประชาชนในปัจจันตะประเทศมีจิตใจยินดีนิมนต์พระตถาคตเจ้าแล้ว ช่วยกันแพ้วถางหนทางสำหรับเป็นที่เสด็จพระพุทธดำเนินนักการครั้งนั้นพระองค์เป็นพราหมณ์นามว่าสุเมทะตกแต่งหนทางยาวเพื่อพระสุคตเจ้าผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงหม่อมชั้นมีสมภพในสกุลพราหมณ์เป็นหญิงสาวมีนามว่าสุมิตา เข้าไปสู่สมาคมถือดอกบัวไปแปดกรรมเพื่อบูชาพระศาสดาแต่ได้ถวายพระองค์ผู้เป็นฤาษีอุดมในท่ามกลางประชุมชนครั้งนั้นหม่อมฉันได้เห็นพระองค์ประกอบสุภกิจอยู่นานมีความกรุณาเมื่อฤาษีนั้นเดินเลยไปแล้ว ยังดึงใจหม่อมชันให้นิยมจึงได้สําคัญว่าชีวิตของเรามีผลครั้งนั้นหม่อมชันเห็นความพยายามของพระองค์นั้นมีผลจึงได้ถวายดอกบัวแก่พระองค์ผู้เป็นฤาษีด้วยบุญที่ทำมาก่อนแม้จิตของหม่อมชันก็เลื่อมใสในพระสัมมาพุทธเจ้า หม่อมชั้นยิ่งมีจิตเลื่อมใสในพระองค์ผู้เป็นฤาษีมีมััสูงมีได้เห็นสิ่งอื่นที่ควรถวายจึงได้ถวายดอกบัวแก่พระองค์ผู้เป็นฤาษีพร้อมด้วยกล่าวว่าข้าแต่พระฤาษีดอกบัวห้ากรรมจงมีแก่ท่านดอกบัวสามกรรมจงมีแก่ดิฉันข้าแต่ท่านพระฤาษี ดอกบัวเหล่านั้นจงมีเสมอกับด้วยท่านนั้นเพื่อประโยชน์แก่โพธิญาณของท่านสุเมธาฤษีรับดอกบัวแล้วบูชาพระพุทธทีปังกรผู้สแสวงหาคุณธรรมใหญ่มีบริวารยศมากเสด็จดำเนินมาในท่ามกลางประชุมชนเพื่อประโยชน์แก่โพธิญาณ พระมหามุนีมหาวิระเจ้าทีปังกรทอดพระเนตรเห็นสุเมธาฤษีผู้มีมนัสสูงแล้วทรงพยากรในถ้ำกลางประชุมชนข้าแต่พระมหามุนีในกับอันประมาณมิได้แต่กับนี้พระมหามุนีทีปังกรทรงพยากรกรกรมของหม่อมชั้นอันเป็นกรรมตรงว่า ดูกระฤาษสีผู้ใหญ่อุบาสิกาผู้นี้จักเป็นผู้มีจิตเสมอกันมีกุศลกรรมเสมอกันทำกุศลร่วมกันเป็นที่รักของบุญกรรมเพื่อประโยชน์แก่ท่านน่าดูน่าชมน่ารักยิ่งน่าชอบใจมีวาจาอ่อนหวานจักเป็นธรรมทายาต ผู้มีฤทธิ์ของท่านอุบาสิกานี้จักรักษากุศลธรรมทั้งหลายเหมือนพวกเจ้าของทรัพย์รักษาทรัพย์ที่เก็บไว้เองในคลังประชาชนจะอนุเคราะห์อุบาสิกาผู้ที่เป็นที่รักของท่านนั้นอุบาสิกานี้จักมีบารมีเต็มจักละกิเลตได้ดังราชสีละกรง แล้วจักบรรลุโพธิญาณในกับอันประมาณไม่ได้แต่กับนี้พระพุทธเจ้าทรงพยากร์หม่อมชันด้วยพระวาจาใดหม่อมชันเมื่ออนุโมทนาพระวาจานั้นเป็นผู้ทํากรณียกิจอย่างนี้หม่อมชันยังจิตให้เลื่อมใสในกุศลกรรมที่ได้ทำไว้แล้วนั้น ได้เสวยผลในกำเนิดเทวดาและมนุษย์มากมายได้เสวยสุขและทุกข์ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในภพนี้ซึ่งเป็นภพหลังหม่อมชั้นเกิดในสากยะสกุลมีรูปสมบัติมีโภคสมบัติมียศมีศีลสมบูรณ์ด้วยองค์คสมบัติทั้งปวง ได้รับสักการะอย่างยิ่งในสกุลทั้งหลายมีลาบสันเสริญและสักการะพรั่งพร้อมไปด้วยโลกธรรมมีจิตไม่ประกอบด้วยทุกข์ไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนสมจริงตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าในการนั้นยโสธรานารีผู้มีเพียร แสดงอุปการะทั้งภายในพระราชฐานและแก่พวกเจ้าในพระนครมีอุปการะทั้งในยามสุขและยามทุกข์เป็นผู้บอกประโยชน์ให้และทำความอนุเคราะห์หม่อมชันยังมหาทานให้เป็นไปแล้วแก่พระพุทธเจ้าห้าร้อยโกรธและพระพุทธเจ้าเก้ร้อยโกรธ ข้าแต่พระมหาราชขอพระองค์ทรงสดับอาธิการเป็นอันมากของหม่อมชั้นหม่อมชั้นถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าร้อยสิบเอดโกดซึ่งเป็นนายกผู้เลิศของโลกข้าแต่พระมหาราชขอพระองค์ทรงสดับอาธิการเป็นอันมากของหม่อมชั้นหม่อมชั้นถวายมหาทาน แด่พระพุทธเจ้า120บโกรธและแด่พระพุทธเจ้าร้อโกรธซึ่งเป็นนายกผู้ประเสริฐของโลกข้าแต่พระมหาราชขอพระองค์ทรงสดับอธิการเป็นอันมากของหม่อมชั้นหม่อมชั้นถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าร้อยสโกรธและแด่พระพุทธเจ้า ร้อยห้าสิบโกดซึ่งเป็นนายกผู้ประเสริฐของโลกข้าแต่พระมหาราชขอพระองค์ทรงสดับอธิการเป็นอันมากของหม่อมชันหม่อมชันถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าร้อยหกสิบโกดและแด่พระพุทธเจ้าร้อยเจ็ดสิบโกดซึ่งเป็นนายกผู้ประเสริฐของโลก ข้าแต่พระมหาราชขอพระองค์ทรงสดับอธิการเป็นอันมากของหม่อมชันหม่อมชันถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าร้อยแปดสิบโกรธและแด่พระพุทธเจ้าร้อยเก้าสิบโกรธซึ่งเป็นนายกผู้ประเสริฐของโลกข้าแต่พระมหาราช ขอพระองค์ทรงสดับอธิการเป็นอันมากของหม่อมชั้นหม่อมชั้นถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าแสนโกรธซึ่งเป็นนายกผู้ประเสริฐของโลกข้าแต่พระมหาราชขอพระองค์ทรงสดับอธิการเป็นอันมากของหม่อมชั้นหม่อมชั้นถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าเก้าพันโกรธ และแด่พระพุทธเจ้าอื่นอีกซึ่งเป็นนายกของโลกข้าแต่พระมหาราชขอพระองค์ทรงสดับอธิการเป็นอันมากของหม่อมชั้นหม่อมชั้นถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าแสนโกรแด่พระพุทธเจ้าแปดสิ้าโกรแด่พระพุทธเจ้าร้อยแปดสิบห้าโกรธและแด่พระพุทธเจ้ายี่สิบเโกรธ ซึ่งเป็นนายกของโลกข้าแต่พระมหาราชขอพระองค์ทรงสดับอธิการเป็นอันมากของหม่อมชันหม่อมชันถวายมหาทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ปราศจากราคะมีแปดโกรธเป็นที่สุดข้าแต่พระมหาราช ขอพระองค์ทรงสดับอธิการเป็นอันมากของหม่อมชันหม่อมชันถวายมหาทานแด่พระขีนาศกผู้ปราศจากมนทินเป็นพระพุทธสาวกมากนับไม่ถ้วนข้าแต่พระมหาราชขอพระองค์ทรงสดับอธิการเป็นอันมากของหม่อมชันหม่อมชันถวายมหาทาน แด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงประพฤติธ,ธรรมทั้งหลายและพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติในสัตวธรรมในการทั้งปวงด้วยประการอย่างนี้บุคคลผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าควรประพฤติธ,ธรรมให้เป็นสุจริตไม่ควรประพฤติธ,ธรรมให้เป็นทุจริต เพราะบุคคลผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหม่อมชั้นเบื่อหน่ายในสงสารจึงออกบวชพร้อมด้วยบริวารชนพันหนึ่งครั้นบวชแล้วก็หมดกังวลละอาคารสถานแล้วออกบวชยังไม่ทันถึงครึ่งเดือนก็ได้บรรลุจตุราริยสัต คนเป็นอันมากนำจีวรบินทบาทเสนาสนะและเพสัชปัจจัยเข้ามาถวายเหมือนลูกคลื่นในทะเลกิเลสทั้งหลายหม่อมชั้นก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงหม่อมชั้นก็ถอนได้แล้วหม่อมชั้นตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ ดุดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่หม่อมฉันมาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามหม่อมฉันได้บรรลุแล้วโดยลำดับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทําสําเร็จแล้ว คุณนวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกหม่อมชั้นทำให้แจ้งแล้วพระพุทธศาสนาหม่อมชั้นได้ทำเสร็จแล้วหม่อมชั้นได้รับทุกขวิบัติมากอย่างและสุขสมบัติมากอย่างเช่นนี้ถึงพร้อมแล้วซึ่งความเป็นผู้บริสุทธิ์สมบูรณ์ ด้วยคุณทั้งปวงบุคคลผู้ถวายตนของตนแด่พระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เพื่อประโยชน์แก่บุญก็ยอมพรังพร้อมไปด้วยสหายลุถึงนิพพานบทอันเป็นอสังขตะกกรรมทั้งปวงส่วนอดีตปัจจุบันและอนาคต ของหม่อมชั้นหมดสิ้นไปแล้วข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักสุหม่อมชั้นขอถวายบังคมพระยุคลบาททราบว่าท่านพระยะโสธราภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคด้วยประการชนี้แหลเรื่อง พระยโสธราเถร,เรีปรินิพานจบ